สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากแฟนเพจ Facebook ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสชอนะครับซึ่งมีการโพสต์ข้อมูลโพสต์ข้อความเอาไว้ในวันที่29ตุลาคม2564นะครับบอกว่าภารกิจของสชอวันนี้เดินทางไปเป็นผู้รับมอบอำนาจให้นายกฤษพงษ์เกียรติศักดิ์หรือว่าอาจารย์กบพิธีกรรายการฟ้าวันใหม่นิวส์ที่ถูกบูลลี่ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย6รายเดินทางมาแล้ว2รายจากกำแพงเพชรและสกลนครใช้เวลาไกล่เกลี่ยนานพอสมควร2เคสของอาจารย์กบจาก8เคสในวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์กบที่บริจาคเป็นเงินสนับสนุนการทำงานให้กับสชอทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกโพสต์นึงนะครับซึ่งให้ข้อมูลไว้ว่าคุณนพดลอดีตเลขามาตามคดีที่รับมอบหมายจากอาจารย์กบบลูสกายผู้ต้องหาเดินทางมาจากกำแพงเพชรกราบขอโทษอาจารย์อย่างจริงใจยอมจ่ายเพื่อจบคดีบอกเข็ดแล้วเข็ดไปถึงชาติหน้าเข็ดจริงๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับก็ยังมีคุณนพดล นั้นเนี่ยครับได้มีการเผยแพร่ภาพสดเอาไว้เป็นการพูดคุยเนี่ยนะครับกับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่นายคนนี้ได้พูดคุยกับทางด้านคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์อดีตเลขาของสชอครับสวัสดีครับสชนิวส์นะครับผมนพดลนะครับอดีตเลขาสชอวันนี้มาตามคดีที่ค้างๆไว้นะครับอยู่ที่โรงพักสน.ทองหล่อนะครับมีคดีของที่กบนะฮะเกียรติศักดิ์ที่กบฟ้าวันใหม่นะครับแจ้งความดำเนินคดีกับเกรียนคีย์บอร์ดไป8รายนะฮะผมเป็นผู้รับมอบอำนาจนะครับอันนี้คือลิสต์8คนนะครับเนี่ย8รายที่ตำรวจออกหมายเรียกไปแล้ววันนี้จะต้องทยอยมารับทราบข้อกล่าวหานะครับเริ่มตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปมีผู้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา2ท่านท่านที่1มาจากจังหวัดกำแพงเพชรท่านที่2มาจากจังหวัดสกลนครนะครับตอนแรกก็เจรจาตกลงไม่ได้เพราะผมเรียกค่าเสียหายไปหลายละ 300,000 บาทนะครับ 300,000 บาทไม่มีต่อรองนะฮะถ้าไม่มีจ่ายก็ฟ้องดำเนินคดีนะครับแต่ว่าหลังจากคุยไปคุยมาพี่กบไม่ได้มานะครับเพราะพี่กบไปติดจะต้องเข้าห้องอาร์ทีวีนะครับก็มีการเจรจาต่อรองเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าสวัสดีครับผมต้องแนะนำตัวเองก่อนผมนายพานุพงศ์ครับยังอยู่ครับชื่อนามสกุลอายุอยู่จังหวัดอะไรทำมาหากินอะไรอายุ29ปีครับผมทำงานเป็นลูกจ้างทั่วไปฮะประมาณนี้ครับผมอยู่กำแพงเพชรครับอยู่กำแพงเพชรอนุญาตให้ผมไลฟ์สดเลยนะครับผมจะไม่มีการมาแบล็คเมล์ว่าเอามาเผยแพร่ไม่ครับไม่นะเดินทางมาจากกำแพงเพชรหรือว่าอยู่กรุงเทพกำแพงเพชรครับผมเดินมาจากกำแพงเพชรนะจะรับหมายเรียกวันไหนวันไหนวะหมายประมาณ19ตุลาประมาณเดือนตุลาแล้วรู้ไหมว่าด่าอะไรเขาด่าเหมือนกันครับโชว์หน่อยสิโชว์ที่รับแผ่นเพื่อนถือให้หน่อยครับผมใบแรกนี่คือใบแจ้งความนะฮะที่ผมแจ้งความไว้อ่ะเปิดไปเรื่อยๆหนูครับผมอะไรคือโปรไฟล์หลักฐานที่ตัวเองไปด่าเขาใช่ไหมยังครับอันนี้เป็นโปรไฟล์ใช่ครับผมเป็นโปรไฟล์ตัวเองจำได้ไหมจำได้ครับจำได้แล้วรู้ไหมไปด่าอะไรเขาด่าครับผมด่าจริงครับด่าจริงใช่ไหมครับผมอันนี้ไม่ใช่เป็นการประจานนะอันนี้ถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ให้สังคมตระหนักรู้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์
ที่จะไปด่าใครไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะครับแล้วคุณก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปกระทำแบบนั้นด้วยในเมื่อไม่มีทั้งสิทธิ์และไม่มีทั้งอำนาจและที่สำคัญมันผิดกฎหมายเมื่อผมบังคับใช้กฎหมายในการที่จัดการกับคุณอันนี้เป็นเราไปทำตามกติกานะถือว่าไม่ได้การเป็นการกลั่นแกล้งนะครับเพราะคุณยอมรับแล้วว่าคุณไปด่าเขาจริงครับผมนะฮะทำไมถึงด่าน่าจะคึกขนองได้แล้วก็ไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนี้ฮะแต่ใช้คำไม่เหมาะสมไปครับผมเลยหนักเลยซ่าเป็นเกรียนเหรอครับผมน่าจะประมาณนั้นครับผมรู้ตัวไหมว่าเป็นเกรียนคีย์บอร์ดรู้ครับเดี๋ยวมาให้คำนิยามคำว่าเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ย ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องหัวเราะพูดไปนิยามคำว่าเกรียนคีย์บอร์ดคืออะไรเอาอันนี้เป็นจะได้เป็นบทเรียนให้คนอื่นไงครับผมก็เกรียนคีย์บอร์ดคืออะไรเกรียนคีย์บอร์ดคือพิมพ์อะไรโดยไม่ยั้งคิดครับผมจะบอกว่ารู้ท่าไม่ถึงการเนี่ยไม่ใช่ไม่ถึงการครับแต่ไม่ยั้งคิดมากกว่าครับผมไม่ยั้งคิดสนุกครับผมสนุกมือสนุกปากสะใจแล้วตอนที่เม้นอะไรแสบๆนี่เพื่อนมาเฮกันมาชอบไม่เก่งงวยใช่ไหมชอบใช่ไหมเสริมติดตรงนั้นเหรอไม่ครับผมสมมติไม่มีใครมาคอมเมนต์ผมต่อนะฮะแม่แล้วยังไงไปด่าเขาทั้งที่ก็ไม่รู้จักเขาอ่ะก็น่าจะอย่างว่าคือขนองด้วยฮะแต่พอไปดูโปรไฟล์คุณอย่างที่บอกเนี่ยคุณไม่ซ่าไม่หยุดเลยนะเพราะว่าคุณด่าไว้ตั้งแต่วันไหนกรกฎาคมใช่ไหมครับผมก็ถือว่าคดีนี้ค่อนข้างจะเร็วนะกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตัวมันอันนี้เป็นคดีแรกหรือคดีที่เท่าไหร่ที่โดนเนี่ยคดีแรกครับผมไม่มีคดีไม่ได้อะไรครับสมัครจะเป็นแต่คดีมอเตอร์ไซค์คดีใบขับขี่อะไรมันแล้วเคยคิดไหมว่าชีวิตนี้จะถูกดำเนินคดีที่ไปด่าคนอื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยไม่คิดเหมือนกันครับผมไม่คิดแล้วพอโดนแล้วคิดยังไงคิดเลยครับคิดหนักเลยครับไม่สมควรไปด่าใครครับผมแล้วตอนนี้จะยังไงก็รับทุกอย่างก็ขอโทษอาจารย์กบด้วยครับผมเอาให้ขอโทษดีๆสวยๆหน่อยเอาพูดมาอาจารย์กบเขาดูอยู่เนี่ยขอโทษอาจารย์กบครับผมขอโทษครับที่คอมเมนต์ไม่ดีลงไปครับผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ไปด่าใครมั่วๆนะครับผมแล้วหลังจากนี้จะปรับตัวยังไงก็จะนอกจากชำระค่าเสียหายขอโทษแล้วก็ไม่ทำอีกแล้วครับจะไม่กระด่าใครตอนแรกผมจะส่งฟ้องคุณนะว่าผมไปเจรจากับคุณแล้วเพราะผมเรียก 300,000 คุณบอกคุณมี 3,000 ครับ เงินทองมันหายากใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าผมส่งฟ้องคุณเนี่ยคุณก็ต้องไปจ้างทนายความคุณต้องเดินทางมาอีกเสียหายหลายแสนเข็ดจริงๆไหมเนี่ยจริงครับผมมากับแฟนเนี่ยคุณทำให้แฟนคุณร้องห่มร้องไห้อยู่ตอนนี้ใช่ครับผมเขาเดินทางมากับแฟนนะฮะเดินทางมาจากกำแพงเพชรสงสารแฟนนะอันนี้ไม่ต้องถามว่าสงสารพ่อแม่ไหมสงสารแฟนไหมเนี่ยสงสารครับผมสงสารแฟนแล้วพ่อแม่รู้ไหมรู้ครับผมพ่อแม่รู้ด้วยครับพ่อแม่ไงเชียร์มาสู้คดีไม่ฮะก็ให้ยอมรับให้อะไรฮะอย่าไปสู้อย่าไปด่าใครอีกครับผมแล้วพ่อแม่ไม่ได้ด่าคุณบ้างเหรอไม่ได้สอนเลยเหรอด่าครับผมก็โดนด่าครับผม